างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่9กล้วยหายไปไหนรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาวัดวลยางกูลเป็นบุคคลสำคัญในวงการวรรณกรรมร่วมสมัยค่ะวัดเป็นนักเขียนวรรณกรรมแนวเพื่อชีวิตนะคะที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการจะเป็นกระบอกเสียงต่อสู้เพื่อคนยากคนจนเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อสังคมที่ดีกว่าค่ะเรื่องระหว่างเส้นตอนกล้วยหายไปไหนตอนนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับวัดวลยางกูลนักเขียนคนสำคัญของวรรณกรรมแนวเพื่อชีวิตและอ่านนวนิยายเรื่องตำบลช่อมะกอกซึ่งเสนอแนวคิดเรื่องการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่ต่อนายทุนอย่างเข้มข้นนะคะรวมไปถึงการอ่านบทกวีกล้วยหายบทกวีที่มีชื่อแปลกมากๆเลยนะคะแต่โดดเด่นทั้งด้านฉันทลักษณ์กลวิธีการเขียนแล้วก็เนื้อหาค่ะหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะคะถือเป็นยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบานกระแสการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของชนชั้นล่างแล้วก็กระแสการเรียนรู้เสรีภาพทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาได้เติบโตและก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่มีมาตั้งแต่ปี2484แล้วก็ได้หยุดไปนะคะในปี2500เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะคะเป็นยุครัฐบาลเผด็จการหลังจากนั้นก็ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งมีการพิมพ์งานของศรีบูรพาจิตภูมิศักดิ์เสนีเสาวพงษ์แล้วก็คนอื่นๆออกมาเผยแพร่ใหม่อย่างกว้างขวางเลยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็เกิดนักเขียนหน้าใหม่ที่เขียนงานแนวเพื่อชีวิตจำนวนมากนะคะเช่นวิสาคันทัพคมทวนคันธนูวิทยากรเชียงกูลและวัดวลยางกูลค่ะวัดวลยางกูลเนี่ยเป็นคนลพบุรีนะคะเกิดเมื่อปี2498ค่ะและก็เป็นนักเขียนรางวัลศรีบูรพาด้วยนะคะเป็นอดีตที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนค่ะเขาเริ่มเขียนงานในปี2513นะคะและมีผลงานลงพิมพ์ในนิตยสารชัยพฤกษ์ฟ้าเมืองไทยชาวกรุงและละนาและผลงานที่แจ้งเกิดให้กับวัดวลยางกูลนะคะก็คือนวนิยายเล่มแรกที่ชื่อว่าตำบลช่อมะกอกซึ่งอยู่ในปี2519ค่ะดินแดนที่ล้าหลังในประเทศอันผุโสมเช่นนี้โรคระบาด ที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดคือไข้จากปากกระบอกปืนชีวิตของผู้คนราคาถูกกว่าลูกตะกั่วผู้ยากไร้ต้องตกอยู่ในภาวะที่ประสาทขมึงเครียดในยามที่แสงตะเกียงสว่างขึ้นก็เหมือนดั่งผีร้ายกระหายเลือดเริ่มออกหากินด้วยการสูบเลือดสูบเนื้อผู้คนวัวควายของชาวนาบางคนที่เคยเข้าร่วมประท้วงเคยไปเดินขบวนที่เมืองหลวงมักถูกลักขโมยเป็นประจำน้ำตาตกกระจายพรั่งพรายลงวัดสร้างชื่อจากนวนิยายเรื่องตำบลช่อมะกอกนวนิยายที่เป็นบันทึกแห่งยุคสมัยนะคะบอกเล่าเรื่องราวความร่วมมือระหว่างขบวนการนักศึกษาและสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ค่ะที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปากท้องและความเป็นธรรมของชาวนานะคะเนื้อเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ค่ะกล่าวถึงตำบลช่อมะกอกตำบลนี้เป็นตำบลสมมุติเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลหนึ่งนะคะหน้าที่แห่งนี้ได้เกิดการกดขี่และขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองเจ้าของที่ดิน
กับชาวนาที่มีฐานะยากจนโดยมีชัยพ่อค้าเป็ดไก่ซึ่งเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าที่เคยเรียนหนังสือที่กรุงเทพเป็นผู้นำชาวบ้านจัดตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ตำบลช่อมะกอกโดยชี้ให้ชาวบ้านเห็นว่าการจัดตั้งสหพันธ์นี่นะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างอำนาจต่อรองให้แก่ชาวนาได้ชัยพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ความรู้แก่ชาวนานะคะเขาตั้งโรงเรียนสอนหนังสือผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้ชาวนาหลงไปทำสัญญาเสียเปรียบนายทุนจนมีชาวบ้านร่วมมือกับเขามากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ขุนพิทักษ์ธรณีนายทุนเจ้าของที่ดินเนี่ยนะคะก็พยายามขจัดกลุ่มชาวบ้านทุกวิถีทางเช่นกันค่ะเช่นเผาที่นาของชาวบ้านที่เข้าร่วมสหพันธ์ข่มขู่ครูใหญ่ให้เลิกสอนหนังสือชาวบ้านยุยงชาวบ้านให้เกลียดชังผู้นำสหพันธ์และก็พรรคพวกส่งลูกสมุนไปข่มขืนนักศึกษาที่อาสาเป็นครูสอนหนังสือชาวบ้านเป็นต้นค่ะการต่อสู้ของพวกเราก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนแต่มันขัดผลประโยชน์ของคนอีกกลุ่มนึงพวกมันเป็นบุคคลที่มีอำนาจมันเคยเอาชาวไร่ชาวนามาเป็นทาสมันมันต้องการเอาชาวไร่ชาวนาเป็นทาสของพวกมันตลอดชาติเมื่อชาวนาชาวไร่เรียกร้องขอความเป็นธรรมก็หาว่าก่อความวุ่นวายและทำลายความสงบสุขกล่าวหาว่าผู้นำชาวไร่ชาวนาเป็นคอมมิวนิสต์ลูกชาวไร่ชาวนาต้องไปเป็นทหารรักษาเก้าอี้พวกมันอยู่ดีกินดีให้พวกมันอยู่ในห้องแอร์นี่เราทำไว้เพื่อใครชาวนาชาวไร่รักษาแผ่นดินไว้ให้ใครยิ่งความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่ความเสียเปรียบของชัยซึ่งเป็นกลุ่มคนหัวก้าวหน้าก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะคะขุนพิทักษ์ธรณีได้ใช้บารมีให้ตำรวจจับชาวนา9คนไปอย่างไม่เป็นธรรมชาวบ้านตำบลช่อมะกอกจึงยกขบวนไปร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าสั่งปล่อยชาวนาทั้ง9คนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ขุนพิทักษ์ธรณีเป็นอย่างมากแล้วก็สบโอกาสในการใช้อำนาจมืดเมื่อมีคนในเครื่องแบบยศนายพลจากกรุงเทพสั่งให้ใช้วิธีรุนแรงปราบปรามผู้นำชาวนาให้หมดสิ้นไปจากตำบลช่อมะกอกชาวบ้านบางคนเนี่ยถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมบางคนก็ต้องหนีเข้าป่าไปเรื่องราวของตำบลช่อมะกอกเป็นภาพจำลองเหตุการณ์ทางการเมืองในปี2516ถึง2517หลังจากประชาธิปไตยเบ่งบานเต็มที่คนรุ่นใหม่ในยุคนั้นก็มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นเก่าได้ใช้วิธีจัดตั้งกลุ่มมวลชนเช่นกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลลูกเสือชาวบ้านเป็นต้นออกมาใช้ความรุนแรงกับกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มคนหัวก้าวหน้าเช่นการลอบสังหารอดีตเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยการเผามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่20สิงหาคม2518การปาระเบิดใส่กลุ่มนักศึกษาบริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามเมื่อวันที่21มกราคม2519เพื่อขัดขวางไม่ให้เดินขบวนคัดค้านฐานทัพอเมริกาเป็นต้นวัดได้ปรุงแต่งเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยนั้นที่ชาวนาชาวไร่เกิดความตื่นตัวทางการเมืองอย่างกว้างขวางนะคะทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของนิสิตนักศึกษาภายใต้การบริหารของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสนท.เนี่ยค่ะที่ออกไปเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแล้วก็การต่อสู้ทางชนชั้นแก่ชาวชนบทนะคะจนนำไปสู่การก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยขึ้นในปี2517ค่ะ
แต่บทบาทของชาวนาชาวไร่กลับถูกต่อต้านจากนายทุนและก็เจ้าของที่ดินโดยรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการใดๆได้นะคะจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ไม่นานนักนะคะได้เกิดการลอบสังหารผู้นำชาวนาชาวไร่ไม่ต่ำกว่า35คนค่ะสุดท้ายการรัฐประหารและก็การเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากในเหตุการณ์6ตุลาคม2519ทำให้บทบาทของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ต้องยุติลงค่ะมีนักเขียนท่านหนึ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รู้จักกับวัดวลยางกูลเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบเรื่องอายุนะคะระหว่างของอีฟกับคุณวัดเนี่ยจริงๆห่างกันมากนะคะจะเรียกว่าเป็นนักเขียนรุ่นลูกก็ว่าได้เพราะว่าจริงๆอีฟอายุเท่าๆกับลูกของคุณวัดนะคะแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งในชีวิตการทำงานนะคะที่ว่าอีฟเคยได้เจอกับคุณวัดก่อนที่จะเกิดรัฐประหาร2557นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณวัดก็จะไม่ได้อยู่ที่ไทยเนาะเพราะว่าต้องรีภัยไปต่างประเทศนะคะตอนนั้นอีฟทำงานที่นิตยสารไรเตอร์ค่ะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับวรรณกรรมก็เลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณวัดเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลวรรณกรรมรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งนะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยกระแสของรางวัลเนี่ยยังไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนักนะคะคืออาจจะมีเสียงวิจารณ์หรืออะไรอยู่บ้างแต่ว่ายังคงได้รับการยอมรับอยู่แต่ทีเนี้ยพอได้ไปคุยกับคุณวัดถึงรางวัลนี้ค่ะก็จะเห็นคือนอกเหนือจากเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคุณวัดเป็นนักเขียนที่ต่อสู้เพื่อชนชั้นล่างเป็นคนเขียนเรื่องภาพของคนที่ถูกกดขี่หรืออะไรมาหรือว่ามีการต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่ปี53นะคะวันนั้นเนี่ยที่ได้ไปคุยเรื่องรางวัลวรรณกรรมเนี่ยกลายเป็นว่าการคุยเรื่องวรรณกรรมเนี่ยมันโยงไปถึงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเสรีภาพในประเทศเราได้มากนะคะแล้วก็คุณวัดหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆคือเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามความไม่ถูกต้องเนาะแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันยึดโยงอยู่กับอุดมการณ์ที่มันเป็นอนุรักษ์นิยมหรืออุดมการณ์ที่มันยังกดขี่เสรีภาพหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนอยู่อะค่ะทีนี้พอได้เห็นแบบนั้นเนี่ยในวันนั้นในบทสนทนาจะมีอยู่ที่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะเขียนคาแรคเตอร์ชัดเจนว่าคุณวัดเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นเนาะชัดเจนแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูถึงงานเขียนของคุณวัดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในท่ามกลางฉากหน้าที่มันเป็นเรื่องเล่าสนุกๆเช่นแบบมนต์รักทรานซิสเตอร์หรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าใต้ลงไปเนื้อหาที่ใต้ลึกลงไปมากกว่านั้นเนี่ยคุณวัดกำลังพูดเรื่องของคนที่โดนกดทับอยู่เสมอนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องยากสำหรับนักเขียนคนหนึ่งที่จะเล่าเรื่องที่ทั้งสนุกด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พูดเรื่องสังคมได้อย่างแหลมคมค่ะงานเขียนของวัดวลยางกูลแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆนะคะช่วงแรกเป็นงานเขียนที่ตั้งเข็มมุ่งสู่การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมนะคะตามสูตรของวรรณกรรมเพื่อชีวิตในยุคนั้นล่ะค่ะเล่มที่โดดเด่นก็คือนวนิยายเรื่องตำบลช่อมะกอกที่เล่าไปเมื่อตอนข้างต้นนะคะช่วงที่2เป็นงานหลังจากที่วัดออกมาจากป่ามีจำนวนไม่มากนะคะแต่น่าสนใจให้ศึกษาความนึกคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปมีเรื่องสั้นเรื่องนกสีแดงและบทกวีเรือลำสุดท้ายในนิตยสารโลกหนังสือนะคะห้วงเวลาสั้นๆ นี้นะคะเรียกว่ายุควรรณกรรมบาดแผลนกสีเหลืองที่โบยปีกเข้าป่าด้วยความหวังเมื่อปี2519ต่างก็กลายเป็นนกสีแดงที่โบกบินเข้าเมืองอย่างอ่อนล้าในปี2523ถึง2524ถึงตรงนี้นะคะนักเขียนรุ่นหลังต่อมาเนี่ยก็ได้ยกย่องให้คุณวัดค่ะเป็นแบบอย่างของนักเขียนนักสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งนะคะดังที่คุณปานิชโพสีวังชัยซึ่งศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและระดับปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้นะคะ
คุณวัดเนี่ยนอกจากเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ในกลุ่มนักเขียนหรือนักอ่านเนี่ยมักจะเรียกเสมอว่าคุณวัดเป็นคนที่เขียนหนังสือด้วยชีวิตทั้งชีวิตนะคะซึ่งในการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขียนอะไรก็ได้เนาะแต่มันเป็นเขียนเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยเขียนเพื่อการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเขียนเพื่อเรื่องที่สามัญที่สุดที่มนุษย์พึงจะได้รับนะคะแต่ว่าในประเทศนี้มันอาจจะไม่ได้มีให้เราขนาดนั้นเช่นเสรีภาพอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่สามค่ะงานเขียนของวัดได้คลี่คลายไปในทางมนุษยนิยมมากขึ้นนะคะเป็นงานที่นำเสนอภาพของสังคมชนบทภาคกลางที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวาทกรรมการพัฒนาของรัฐนะคะนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่นิ่งขึ้นมีอารมณ์ขันอย่างเช่นเรื่องสั้นเรื่องขอบคุณค่ะเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะและอีกหลายเรื่องทีเดียวได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสารละละนาสตรีสารนิตยสารชื่อดังในยุคนั้นนะคะสะท้อนให้เห็นว่างานของวัดเป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้จักกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากปี2524ค่ะวัดมีงานเขียนออกมาสม่ำเสมอทั้งนวนิยายเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีรวมไปถึงความเรียงร้อยแก้วด้วยนะคะทุกเล่มเนี่ยเป็นที่ชื่นชมและก็ชื่นชอบของบรรดานักอ่านในยุคนั้นค่ะเช่นคือรักและหวังบนเส้นลวดจิ้งหรีดกับดวงดาวมนรักทรานซิสเตอร์ลูกพ่อคนหนึ่งถากไม้เหมือนหมาเลียกลับมาเมื่อฟ้าค่ำรถไฟสังกะสีขบวนหนึ่ง 2513 ถึง 2523 รถไฟสังกะสีขบวน 2 2524 ถึง 2528 ปลายนาฟ้าเขียวฉากและชีวิตสิงสาโทบ้านฉันอยู่ซอยชื่อซอยต้นกล้วยข้างบ้านมีลิงลิงชอบกินกล้วยลิงอยู่ในสวนสวนไม่มีกล้วยก่อนนอนทุกวันฉันชอบกินกล้วยฉันมีเงินใช้ฉันใช้ซื้อกล้วยซื้อมาหวีใหญ่แขวนไว้กินกล้วยเช้าออกทำงานทำงานแลกกล้วยกลับมาตอนเย็นไม่เห็นมีกล้วยตาลายท้องหิวฉันหิวหากล้วยค้นหาเห็นลิงลิงถือหวีกล้วยฉันโมโหลิงเตะลิงแย่งกล้วยโมโหเสียแย่มีแต่เปลือกกล้วยฉันรู้ความจริงลิงเปล่ากินกล้วยเพื่อนบ้านหลายคนเห็นคนลักกล้วยเป็นคนขุดดินไม่ชอบกินกล้วยลูกเล็กของเขากินข้าวบดกล้วยเขาเป็นคนจนจนไม่มีกล้วยลูกเล็กหิวนักเขาจึงลักกล้วยบทกวีข้างต้นชื่อกล้วยหายอยู่ในหนังสือรวมบทกวีชุดฝันให้ไกลไปให้ถึงได้รับการคัดสรรมาเป็นบทเรียนการวิเคราะห์วิจารณ์ในวิชาทางภาษาและก็วรรณกรรมในสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะบทกวีบทนี้ค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักอ่านในยุคนั้นมากเลยทีเดียวนะคะด้วยบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยงานเขียนเชิงฉันทลักษณ์แบบแผนบทกวีกล้วยหายเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาด้วยการยกกลอน4คำบทหนึ่งแบ่งเป็น2วรรคโดยคำสุดท้ายในวรรคหลังเนี่ยก็จะใช้คำว่ากล้วยทุกบรรทัดจังหวะกลอนก็จะสั้นกระชับนะคะเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันเหมือนเรื่องสั้นเลยนะคะมีฉากมีสถานที่มีตัวละครมีเหตุการณ์อันเป็นปมปัญหาซึ่งนั่นก็คือกล้วยหายมีจุดไคลแม็กซ์ด้วยนะคะคือพบผู้ร้ายด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องกลับจบลงแบบพลิกความคาดหมายเลยและผู้ร้ายที่แท้จริงก็กลับเป็นอีกคนหนึ่งเรื่องจบลงแบบทิ้งท้ายว่าฉัน
จ้าของกล้วยเนี่ยจะทำอย่างไรกับขโมยบทกวีก็เปิดช่องให้คิดว่าฉันคงจะไม่ได้ลงโทษคนขุดดินเหมือนที่ลงโทษผู้ถูกกล่าวหารายแรกที่เตะลิงแย่งกล้วยเพราะว่าผู้ร้ายตัวจริงที่ขโมยกล้วยไปให้ลูกกินเนี่ยเป็นคนจนที่จนยิ่งกว่ากวีชี้ให้เราเห็นนะคะว่าแม้สังคมจะเลวร้ายแต่ว่าเพราะมนุษย์มีธรรมชาติที่ดีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะจึงเป็นสิ่งที่จะลงให้สังคมนี้เนี่ยอยู่ได้นอกจากนี้บทกวีก็ยังแฝงในยะความหมายให้เราคิดต่อด้วยนะคะว่าผู้ร้ายที่แท้จริงในสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่คนจนที่ต้องกลายเป็นอาชญากรจำเป็นหากแต่คือความยากจนที่ยากจะขจัดให้หมดสิ้นไปต่างหากค่ะในช่วงบั้นปลายชีวิตวัดวรยางกูลได้ลี้ภัยออกนอกประเทศนะคะเนื่องจากถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายอาญามาตรา112และถึงแก่กรรมอย่างสงบที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากป่วยด้วยอาการมีเนื้องอกที่ตับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22มีนาคม2565ค่ะจริงๆคำหนึ่งนอกจากที่จะบอกว่าคุณวัดเขียนหนังสือด้วยชีวิตทั้งชีวิตเนาะแล้วก็คุณวัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยคำหนึ่งที่พูดถึงคุณวัดได้ก็คือคุณวัดเป็นคนที่มีกระดูกสันหลังตั้งตรงอะค่ะคือไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเนาะเขายังยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานที่สุดใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคเยอะเจอปัญหาเยอะเจอคือคุณวัดต้องลี้ภัยไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยขนาดเจอเรื่องขนาดนั้นนะคะคืออุดมการณ์หรืออะไรของคุณวัดเนี่ยไม่เคยสั่นคลอนเลยแล้วก็ยังยืนยันในความเชื่อของตัวเองนะคะขณะเดียวกันคุณวัดก็เป็นคนที่ทำงานหนักมากนะคะคุณวัดเป็นคนที่เขียนหนังสือหลายเล่มมากๆถ้าใครจะไปตามดูรายชื่อหนังสือที่คุณวัดเขียนเนี่ยคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในประเทศเนี่ยคือจริงๆจะนับว่ามีคนที่เขียนหนังสือเยอะขนาดนี้แล้วก็ในหลายรูปแบบขนาดนี้เนี่ยได้ไหมนะคะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เป็นจะถามว่าจะพูดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อย่างนึงก็คือว่าเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อค่ะแล้วก็มันจริงๆมีตัวอย่างที่อิฟคิดว่า เห็นเป็นรูปธรรมเนาะก็คือหนังสือเล่มสุดท้ายของคุณวัดอะค่ะที่หนังสือเรื่องต้องในประเทศเนาะที่เขียนถึงชีวิตตอนที่คุณวัดต้องลี้ภัยอะค่ะเป็นเล่มสุดท้ายพิมพ์กับสำนักพิมพ์อ่านนะคะเล่มหนังสือเล่มนี้หนามากประมาณ700-800หน้าค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นภาพแทนของเรียกได้ว่าเป็นภาพแทนชีวิตเกือบทั้งชีวิตของคุณบัตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะเล่าตั้งแต่ชีวิตวัยหนุ่มของตัวเองชีวิตในบ้านที่ท่าเสาที่กาญจนบุรีชีวิตเรื่องตอนลี้ภัยชีวิตเรื่องตอนเข้าป่าหลัง6ตุลานะคะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านกลวิธีการเขียนที่เรียกได้ว่าเป็นงานชั้นครูนะคะเป็นงานชั้นครูแล้วก็แบบหาอ่านที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเป็นการเขียนหนังสือทั้งชีวิตด้วยชีวิตจริงๆนะคะคือถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ได้สองเรื่องหนึ่งจะเข้าใจชีวิตของนักต่อสู้ที่เขาสู้มาก่อนตั้งแต่ในอดีตนะคะสองจะเห็นวิธีเขียนหนังสือและวิธีเล่าเรื่องสำหรับคนที่เป็นนักเขียนหรือสนใจที่อยากจะเป็นนักเล่าเรื่องนะคะหนังสือเรื่องต้องในประเทศเนี่ยอิฟคิดว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ถ้าจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่อะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยหนังสือเรื่องต้องในประเทศเป็นสิ่งนั้นค่ะลาวคำหอมนักเขียนอาวุโสของวงการวรรณกรรมไทยได้เขียนถึงวัดวรยางกูลไว้ว่าวัดวรยางกูลเป็นศิลปินโดยแท้เป็นศิลปินรอบด้านทั้งเขียนหนังสือเขียนกวีเขียนเพลงที่กระดูกสันหลังตรงกล้าหาญเป็นชีวิตสามัญชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของยุคสมัยเรื่องระหว่างเส้นขอบันทึกความทรงจำถึงวัดวรยางกูลว่าวัดเป็นนักเขียนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์การต่อสู้ทางการเมืองแน่วแน่แนวทางการต่อสู้ของวัดจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ในด้านงานเขียนงานของวัดมีคุณูปการต่อประชาคมวรรณกรรมเป็นอย่างมากค่ะทั้งในมิติที่เป็นหมุดหมายของแนววรรณกรรมเพื่อชีวิต
วรรณกรรมบาดแผลและวรรณกรรมแนวสีสันท้องถิ่นนะคะทั้งในมิติที่กระตุ้นสำนึกทางสังคมแก่นักอ่านในยุคหนึ่งให้รักคนยากคนจนและให้มองปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมได้อย่างถึงแก่นค่ะเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast